ดีค่ะครัวพิพิไลวันนี้นะคะเมนูนี่เลยค่ะเมนูที่ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะมาม่าแต่ว่าเราจะมาดัดแปลงทำเป็นอย่างอื่นนะคะวันนี้เราจะทำยำมาม่ากันค่ะแต่ว่าไม่ใช่ยำมาม่าธรรมดานะคะเป็นยำมาม่ากรอบค่ะทำยังไงงั้นจะทำยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะก็เริ่มจากค่ะส่วนผสมหลักๆก็จะเป็นมาม่านะคะวันนี้เราใช้เป็นมาม่าต้มยำรสกุ้งอะไรนะต้มยำกุ้งรสไอ้น้ำข้นนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีเครื่องปรุงมันด้วยก็จะมีทั้งพริกแล้วก็อะไรนะน้ำมันค่ะใช้ทั้งหมดเลยนะคะเก็บไว้ก่อนนี่เพิ่มด้วยโปรตีนค่ะอันนี้เป็นโปรตีนเกษตรนะคะเราแช่น้ำไว้แล้วหมูสับค่ะใครมีเนื้อสับจะใส่อย่างอื่นก็ได้นะคะอย่างเช่นพวกหมูอะไรนะไก่ลูกชิ้นปลาหรือว่าเป็นกุ้งก็ได้นะคะพอดีวันนี้เรามีหมูสับเราจะใช้หมูสับแทนนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยค่ะจานนี้เลยเป็นเครื่องต้มยำค่ะเครื่องต้มยำก็มีหอมแดงนะคะพริกเขียวแดงนะคะมะนาวหอมแล้วก็ใบผักชีนะคะแล้วก็ใบมะกรูดฉีกค่ะอันนี้อะไรนะมะเขือเทศหั่นเต๋าตะไคร้หั่นเฉียงๆค่ะแล้วก็ข่าค่ะมีรากผักชีนิดนึงแค่นี้เองค่ะแล้วก็มาดูต่อตรงนี้เลยค่ะนี่อันนี้เป็นน้ำตาลทรายค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะคะให้ได้หวานเค็มตามชอบนมสดค่ะใช้เป็นนมจืดที่เป็นกระป๋องก็ได้นะคะหรือว่าเป็นนมสดก็ได้ค่ะตามสะดวกเลยนะคะแล้วแต่ชอบด้วยต่อมาค่ะไอ้น้ำมันหอยซอสปรุงรสน้ำปลาแล้วก็น้ำมันพืชสำหรับทอดค่ะอ๋อมีอันนึงแป้งค่ะแป้งทอดกรอบใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่หาได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะทำน้ำยำกันก่อนก็คือต้มน้ำให้เดือดใส่น้ำเปล่าไปประมาณนิดนึงค่ะขยับมาตรงนี้แล้วกันโอเคเราจะทำน้ำต้มยำกันน้ำยำไว้ก่อนนะคะใส่ไอ้เนี่ยค่ะอะไรนะโปรตีนเกษตรที่เราลวกแช่น้ำไว้แล้วนะคะประมาณ10นาทีแล้วก็บีบเอาน้ำออกแล้วก็ใส่ลงไปเลยอุ่นอีกรอบนึงจากนั้นก็ใส่หมูสับค่ะใช้น้ำไม่ต้องเยอะนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะใส่นมด้วยเราอยากให้เป็นน้ำยำจริงๆค่ะเอาไว้ทานคู่กันอะไรเงี้ยค่ะเราจะให้มันคลุกคลิกไปแม่น้ำได้อยู่เนาะขอเติมอีกนิดนึงละกันค่ะขอคลุกคลิกเพราะว่าเครื่องเราจะเยอะเลยเห็นไหมหมูสับเยอะเลยจากนั้นก็ใส่พวกใส่นมสดลงไปเลยนะคะนมอันนี้ใช้เป็นนมพาสเจอร์ไรส์นะคะก็ใส่ลงไปเลยนี่แล้วก็ฉีกเครื่องปรุงที่เขาให้มาในซองเนี่ยค่ะใส่ลงไปด้วยเลยก็มีน้ำมันเราทำสองซองนะคะวันนี้ก็ใส่หมดเลยแต่เป็นสองซองแบบบิ๊กแพ็คด้วยนะคะห่อใหญ่แล้วก็เครื่องปรุงค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนิดนึงค่ะสีเข้มข้นใช่ไหมคะเหมือนต้มยำจากนั้นเราจะปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทรายนะคะหวานได้ตามชอบเลยค่ะอุ้ยหมดนี้เลยแล้วกันน้ำปลาค่ะประมาณสัก1ช้อนอันนี้ค่ะ
น้ำยำต้องเข้มข้นนะคะเพราะว่าเราทานกับมาม่าก่อนพอเดือดแล้วเราก็จะใส่พวกเครื่องต้มยำลงไปมีอะไรบ้างรากผักชีค่ะตะไคร้นะคะแล้วก็ข่าใส่ลงไปเลยหอมแดงพริกค่ะพริกที่เราหั่นไว้เผ็ดได้ตามชอบนะคะถ้าไม่ชอบทานเผ็ดก็ไม่ต้องก็ได้นะคะแล้วก็ช้อนนิดนึงมะเขือเทศค่ะเดี๋ยวใบมะกรูดค่อยใส่ทีหลังนะคะสีสันเป็นไงคะเหมือนต้มยำไหมต้มยำหมูจริงๆเป็นสั่งเราใช้เป็นต้มยำกุ้งนะคะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นหมูแทนได้เหมือนกันค่ะแล้วแต่เลยค่ะเพื่อนๆถ้ามีกุ้งมีปลาหมึกก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะคะเปลี่ยนได้พอเดือดอีกรอบนึงก็ฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปเลยเดี๋ยวชิมรสชาติค่ะให้ได้รสตามชอบเลยนะคะเดี๋ยวเปรี้ยวเราค่อยเติมทีหลังนะคะกับหอมใบหอมค่อยเติมทีหลังรสชาติจัดจ้านดีแท้แซ่บค่ะแต่ว่าขอน้ำปลาอีกนิดนึงโอเคปิดไฟได้เลยเดี๋ยวเราจะพักน้ำยำไว้ก่อนนะคะแล้วมาต่อกันที่เส้นมาม่าค่ะเดี๋ยวเราจะลวกเส้นมาม่านะคะไม่ต้องลวกเละมากนะคะลวกแค่พอเขาแบบแยกออกจากกันก็พอค่ะเรียกว่าอะไรนี่ค่ะใส่ลงไปเลยช้อนลวกพอเส้นนุ่มๆนะคะแล้วก็จะกรองแล้วก็จะแยกเขาเรียกว่าอะไรนะคะจะแยกน้ำออกจากเส้นเนี่ยค่ะเพื่อให้เอาไปทำให้เป็นม้วนๆแล้วไปทอดอีกทีนึงอะค่ะเดี๋ยวดูแล้วกันเนาะอธิบายไม่ค่อยถูกหรือจริงต้องปิดฝาไว้แป๊บนึงเนาะมันจะแบบนุ่มเลย1นาทีนี่ค่ะเราจะลวกประมาณนี้นะคะไม่ต้องให้เส้นเละมากเนาะก็คือประมาณนี้จากนั้นก็เสด็จน้ำได้เลยค่ะหากระชอนมารองแล้วก็เทเลยค่ะให้เสด็จน้ำนิดนึงนะคะเวลาทอดจะได้ไม่กระเด็นนี่ค่ะเส้นก็จะนุ่มพอดีเลยค่ะปึ๊บโอเคเรามาต่อกันที่นี่เหมือนเดิมเอาเส้นใส่ลงไปเราจะเอามาม่าเนี่ยค่ะไปทอดในน้ำมันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะทอดได้เนี่ยเราจะใส่เครื่องปรุงนิดนึงนะคะมีอะไรบ้างแป้งค่ะแป้งทอดกรอบค่ะช้อนใช้แป้งทอดกรอบค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะก็เลยโรยลงไปเลยค่อยๆใส่ค่ะแล้วก็ค่อยๆคลุกมาเนี่ยแล้วก็โอเคจริงๆเส้นเขาค่อนข้างมีรสชาติอยู่แล้วนะคะซอสตอนแรกว่าจะใส่น้ำมันหอยกับซอสปรุงรสไม่ต้องก็ได้เนาะแค่นี้พอแหละเดี๋ยวมันจะแฉะไปขอแป้งอีกหน่อยนึงนะคะหอยปึ๊บปึ๊บปึ๊บขออนุญาตใช้มือเลยละกันนี่โอเคค่ะระหว่างนี้แล้วก็ตั้งน้ำมันไว้ด้วยนะคะใช้ความร้อนระดับกลางๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวหากระชอนสำหรับทอดปึ๊บจาน
ใช้ไฟกลางๆนะคะเวลาทอดแล้วเวลาเราทอดเราก็จะจับเป็นมาม่าเป็นแบบคำๆค่ะให้มันเป็นแบบนี้ทำอะไรเหมือนขนมจีนนะคะปึ๊บม้วนๆแล้วก็เอาไปทอดให้เป็นจับๆน่ารักน่ารักกลมๆประมาณนี้ก็ได้แต่ว่าอย่าหนาเกินไปนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาทอดเขาจะไม่สุกตรงกลางเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนค่ะประมาณนี้ก็พอได้รอน้ำมันร้อนนิดนึงโอเคเดี๋ยวนะคะน้ำมันก็เอาเสร็จตะกอนออกก่อนเดี๋ยวเราลองใส่ดูนะคะน่าจะพอได้แต่ค่ะนี่ประมาณนี้จริงต้องจับให้มันแน่นๆก่อนนี้เนาะอันนี้เราลองก่อนนะเออก็ตักเขาขึ้นมาเดี๋ยวหากระดาษมาซับมันด้วยนะคะระหว่างนี้กับ2ด้านก็จะออกเหมือนบะหมี่ทอดกรอบเลยค่ะแต่ว่าเราใช้เป็นเส้นมาม่าแทนนะคะก็เอาให้กรอบเหลืองตามที่ต้องการเลยนะคะประมาณนี้อันนี้เริ่มจะกรอบแล้วค่ะก็เตรียมคำต่อไปได้เลยเดี๋ยวเอาเล็กๆกว่านี้ดีกว่าเนาะประมาณนี้กดอันนี้พอแล้วก็ตักขึ้นได้เลยแล้วก็อันนี้ลงไปเนี่ยค่ะวางไว้ซับน้ำมันนิดนึงนะคะตรงนี้ก็ตะล่อมเขาขึ้นมาเวลาเขากระจายมันก็จะเป็นคำๆได้อยู่ค่ะเป็นกลมๆได้อยู่นี่กดๆลงไปเมนูนี้อาจจะอ้วนหน่อยนะคะทั้งทอดทั้งต้มยำมาครบเลยนี่แล้วก็ตักทิ้งไว้แล้วก็ทอดคำต่อไปได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่ากรอบสวยเดี๋ยวเราจะทอดจนหมดเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนึงก็ได้ค่ะนี่ค่ะเราทอดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าตามาเป็นแบบนี้ค่ะมาม่ากับกรอบเลยค่ะเห็นไหมคะว่ากรอบมากนี่ค่ะบางคนถามว่าทำไมไม่ทอดทำไมไม่กินแบบที่แห้งๆเลยค่ะมันจะไม่สวยเหมือนตอนที่ทอดเป็นแพรแบบนี้เนาะเพราะอันนั้นมันจะแบบอัดแน่นมามันถึงจะเวลาโดนน้ำมันก็จะพองขยายตัวแต่แบบนี้คือเราเขาเรียกว่าอะไรนะคะลวกน้ำแล้วก็เอามาชุบแป้งทอดใหม่อีกครั้งนึงมันก็จะเป็นแพรสวยๆแบบนี้ค่ะนะคะอารมณ์คล้ายๆบะหมี่กรอบอารมณ์ประมาณราดหน้าอะไรเงี้ยสามารถใช้แทนกันได้นะคะเส้นก็จะกรอบดีค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็มาดูส่วนของน้ำยำเมื่อกี้ที่เราค้างไว้ก็เหลือใส่มะนาวกับหอมผักชีเนาะเดี๋ยวเราบีบมะนาวลงไปค่ะเมื่อกี้เราชิมได้รสชาติตามชอบแล้วเนาะแต่ว่าเราจะเติมเปรี้ยวด้วยมะนาวนิดนึงจะได้หอมใช้มะนาวสดนะคะบีบลงไปเลยปิดไฟแล้วนะคะแต่ว่ามันยังเดือดอยู่โอเคนี่ค่ะปึ๊บแล้วขยับมาฝั่งนี้เติมหอมกับผักชีค่ะลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเหลือไว้ตกแต่งด้านหน้านิดนึงนี่แค่นี้คลุกๆหน่อยโอเคแล้วก็หาถ้วยที่จะใส่จานเสิร์ฟโอ้เพื่อนเช็ดก่อนเสร็จประมาณนี้นะคะก็เอามาม่าที่เราเตรียมไว้นี่ค่ะลงไปเลยอ
ช้มือแล้วกันเนาะง่ายดีเป็นแผ่นๆที่เราทำไปเป็นแผ่ๆเนี่ยค่ะเสร็จไปดูประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวไม่สวยแต่จริงเวลาคนกินก็กินเยอะเนาะนี่มาม่าอันนี้2ห่อเนาะเราทอดก็จะได้เยอะแบบนี้เลยค่ะสามารถทานอิ่มๆได้เลย2คนอีกสักหน่อยนะนี่ปึ๊บเอาพอสวยงามนี่สักหน่อยนึงไหมตรงนี้บางๆหรือว่าใครที่ชอบแบบราดไปเลยก็ได้นะคะถ้าทำทานเองก็ราดไปเลยเนาะแต่ถ้ากินกันหลายๆคนกับเพื่อนๆด้วยก็ทำแบบนี้เนาะเวลาใครจะกินก็ค่อยไปราดเอาอย่างเงี้ยค่ะนี่เก็บก่อนโอเคเดี๋ยวขอเก็บ2จานนี้ก่อนปึ๊บอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะค่อนข้างเลอะแต่ว่าเมนูนี้อร่อยถูกปากคนไทยแน่นอนแซ่บนี่ใส่เสิร์ฟกับน้ำต้มยำเป็นแบบต้มยำแห้งค่ะมีอะไรนะเนี่ยโปรตีนเกษตรด้วยแล้วก็ใส่หมูเหมือนที่บอกค่ะใครมีอะไรก็สามารถใส่ได้นะคะมันจะเป็นเนื้อสัตว์กุ้งลูกชิ้นไส้กรอกอะไรเงี้ยได้หมดเลยโอ้ยปึ๊บประมาณนี้เนาะเราจะเสิร์ฟประมาณนี้เอาพริกโรยหน้านิดนึงสีแดงๆขออนุญาตเช็ดจากนั้นก็โรยด้วยหอมกับผักชีนิดนึงที่เราเตรียมไว้นี่ค่ะเรียบร้อยยำมาม่ากรอบนะคะสไตล์ครัวพิพิไลค่ะลองทำทานกันดูนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามติชมได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอ้ออย่าลืมสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ค่ะ